เอามือไว้ก่อนเฉยๆอย่าเพิ่งเอาพระไตรไว้ในมือครับแล้วกล่าวคำขอบรรพชาเอาครับนิมนต์เอสาหังปันเตโกเจลาปาลิเมโทตามเตตังพระขวังตังสารนังคัจฉามิธัมมังจะพิโคสังฆังจะระพายาหังปันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะเวนะเยภัพพะชังตุติยัมปาหังปันเตสุจิระปาลิเมทุตัมติตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมังจะภิกขุสังฆังจะละภัยยาหังภังเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะวินะเยภัพพะชังปะติยัมปาหังภังเตสุจิระวางพระไตรไว้ทางด้านเอาพระไตรในแนวของเรากราบพระอุปัชฌาย์แบบมีเสียงกราบThank you.
นั่งพับเพียบพนมมือฮัลโหลอาบัติพวกเธอทั้งหลายเลยก็มาได้น้อมผ้ากาสาวพัดที่เย็บย่อมเป็นน้ำฝาดถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตมามอบให้ทำกลางสงฆ์เป็นอุทานวาจาก็บรรพชาเป็นสมณเณรในพระพุทธศาสนาที่เธอทั้งหลายตั้งใจกันถือว่าได้ทำคุณงามความดีเอาเวลาที่ปิดเทอมเนี่ยมาบรรพชาเป็นสมณเณรถือว่าเราเดินมาถูกทางนะเดินถูกทางทีเดียวแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มาบวชเณรเนี่ยก็พ่อแม่ก็อาจจะปล่อยตามอำเภอตามใจวิ่งเล่นไปวันหนึ่งเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาทีนี้พวกเธอทั้งหลายได้เข้ามาบรรพชาเป็นสมณเณรในพุทธศาสนาเนี่ยอย่างน้อยพ่อแม่ก็หมดห่วงหมดกังวลว่าลูกฉันก็มาอยู่วัดเป็นสมณเณรมาประพฤติดีปฏิบัติชอบพระอาจารย์ก็สอนเช้าสอนกลางวันสอนเย็นให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้สวดมนต์บ้างให้เจริญสมาธิกรรมฐานบ้างส่วนนี้เป็นส่วนดีของพวกเธอทั้งหลายเพิ่มพูนสติปัญญาด้วยถ้าใครสามารถทำสมาธิได้นะตอนเด็กๆ เนี่ยถ้าตั้งใจจริงแล้วก็จะไปได้ดีพวกเธอก็จะได้หลังจากศึกษาลาเพศไปแล้วไปเรียนหนังสือต่อแล้วก็จะได้มีสติมีปัญญาจะเฉลียวฉลาดจำหนังสือเรียนหนังสือเก่งๆยิ่งขึ้นไปต่อไปก็อนาคตก็หวังเป็นเจ้าคนนายคนศึกษาจบสูงๆก็เพิ่งต้นเราต้องปลูกฝังไปตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้แหละอยู่ๆจะไปเอายอดเลยก็ไม่ได้มันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี้ไปถือว่าขออนุโมทนานะครับญาติโยมที่ได้นำลูกหลานมาบรรพชาในคราวครั้งนี้ด้วยที่ทั่วไปก็มีไม่ค่อยจัดไม่ได้มีขี้วัดหรอกที่จัดภาคฤดูร้อนเนี่ยจัดแล้วเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่อย่างเนี้ยดีเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าบางทีก็พ่อแม่ไปบวชคนเดียว2คนไปฝากวัดอะไรเงี้ยก็เป็นภาระให้พระจะต้องดูแลคอยอาใจใส่นะเพราะว่าเด็กมันก็คือเด็กนะแต่บวชเป็นกลุ่มเป็นหมู่อย่างเงี้ยมีประโยชน์กว่ากันเยอะแยะเลยที่วัดอาตมาก็มีคนจะไปถามว่ามีบวชแล้วร้อนไหมก็บอกว่าไม่มีญาติโยมบอกว่าบวชคนเดียวก็ไม่ได้อะไรไปบวชที่เขาจัดเป็นบวชเป็นกลุ่มเป็นหมู่อย่างนั้นมีประโยชน์กว่าจะได้มีพระอาจารย์เขาควบคุมดูแลได้สอนสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิกรรมฐานได้ดีมีประโยชน์กว่ากันเยอะมันจะไปปล่อยบวชปล่อยเฉยขึ้นชื่อได้บวชอย่างเดียวประโยชน์มันไม่เกิดก็บอกงั้นก็เลยก็ไม่ได้รับสิวัตรก็มาบวชเป็นกลุ่มเป็นหมู่กันดีที่สุดแหละก็เพื่ออนาคตของพวกเธอทั้งหลายนะต่อไปตามเรียนกรรมฐานตามแบบโบราณอาจารย์ที่ได้สอนสืบๆกันมาเนาะการว่าการจะบรรพชาก็ดีอุปสมบทก็ดีก็ต้องเรียนกรรมฐานตามแบบโบราณอาจารย์ที่ได้สอนสืบๆกันมาให้พวกเธอว่าตามนะเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาลองท่องเองที่ท่องได้หรือเปล่าเกสาเธอได้จดจำได้แม่นยำก็ไม่น่าเชื่อว่าจำนวนเยอะๆกระท่องกันได้ดีเนาะต้องอยู่วัดหลายวันไหมเนี่ยมาอยู่วัดหลายวันไหมเจ็ดวันอ๋อเจ็ดวันท่องได้หมดเลยนะก็เป็นที่อนุโมทนานะก็ต่อไปเพิ่งรู้ความหมายนะเกสาแปลว่าผมที่ขึ้นอยู่บนศีรษะของเราตอนนี้โกนไปหมดแล้วนะโลมาแปลว่าขนที่ขึ้นทั่วสารพังกายนะนักขาไปว่าเล็บที่ขึ้นอยู่ปลายมือปลายเท้านะทันตาไปว่าฟันนะฟันในปากของเราเนี่ยตาโจไปว่าหนังหุ้มเนื้อหุ้มกระดูกของเรานี้นะสิ่งทั้ง5ประการนี้
มีอยู่ทั้งในตัวเราแล้วก็ตัวผู้อื่นงานยามใดที่จิตใจฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ให้เธอทั้งหลายหยิบยกมาพิจารณาทั้งสีทั้งสันฐานทั้งที่ตั้งที่เกิดพิจารณาเห็นเป็นของไม่งามเพิ่งน่าเกลียดทั้งตัวเราก็ดีตัวผู้อื่นก็ดีเมื่อเธอพิจารณาอยู่เนืองๆก็สามารถทำจิตใจที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบระงับได้ก็สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมสืบต่อไปต่อไปนี้จะมอบผ้าไปห่มมาเป็นปริมณฑลนะแล้วกลับมาขอไตรสรณคมสืบต่อไปนะทำไงต่อไปห่มผ้าเลยใช่ไหมไม่ให้แล้วของอังสาอะไรนิมนต์ห่มผ้าครับองค์เล็กๆอยู่นิ่งๆก่อนนะครับองค์โตๆอย่างที่บอกนะนุ่งสบงอังสาอะไรครับเขาแล้วยังไง
รับใจนะคะโลกของเทคโนโลยียุคใหม่นะคะทุกท่านก็มีโทรศัพท์นะคะที่จะถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็เป็นภาพที่น่าปิติแล้วก็น่ายินดีค่ะตอนนี้กำลังผ้าขาวนะคะเป็นครองผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดนะคะอีกสักครู่เราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของสามเณรผ้าฤดูร้อนในอุโบสถแก้วนะคะขณะนี้กำลังครองผ้าอยู่นะคะก็ผ้าพี่เลี้ยงก็กำลังช่วยสามเณรนะคะก็กราบในเมตตาของพระราชนันทมุนีหลวงพ่อสวัยสุขาวโรเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวงค่ะที่เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ในวันนี้ค่ะสำหรับท่านที่ชม SBB TV 999อยู่ในขณะนี้ก็คงจะเห็นบรรยากาศนะคะภายในอุโบสถแก้วค่ะซึ่งกำลังเปลี่ยนผ้านะคะสำหรับสามเณรน้อยๆนะคะพระพี่เลี้ยงตลอดจน อาจจะเป็นผู้ที่เคยบวชเนรเมื่อปีก่อนๆ นะคะก็ได้มาช่วยกันนะคะอย่างเรียกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจทีเดียวค่ะนั่นก็เป็นภาพที่เห็นทุกๆปีนะคะก็เปลี่ยนกันในอุโบสถแก้วกันเลยทีเดียวนะคะก็การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนี่จะเป็นการรับโอวาทรับศีลพร้อมกันนะคะแล้วก็ทําพิธีพร้อมกันจะไม่เหมือนกับการบรรพชาแล้วผสมบทหมู่ที่ท่านเคยเห็นที่อุโบสถแก้วสังฆทานซึ่งจะต้องยัตติทีละสี่รูปนะคะแต่ว่าในส่วนของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนี้จะทำพิธีบรรพชาพร้อมๆกันค่ะก็จะเห็นภาพความประทับใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต่างก็ยินดีที่บุตรหลานนั้นได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะหลังจากนี้นะคะสามเณรก็จะอยู่รับโอวาทที่วัดสังฆทานจนถึงวันที่7ค่ะในวันที่7ขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะซึ่งจะรับบิณฑบาตจากเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานวนรอบอุโบสถแก้วนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและในช่วงบ่ายของวันที่7เมษายนสามเณรก็จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมขอนราชสีมาค่ะแล้วก็อยู่ที่วังน้ำเขียวจนถึงวันที่17เมษายนพอวันที่17ปฏิบัติต่อที่วัดบัดที่จังหวัดนครราชสีมานั้นสามเณรจะรับบิณฑบาตที่ตลาด79แล้วก็ตลาดปากช่องด้วยนะคะก็ฝากพี่น้องชาวโคราชนะคะไปร่วมถวายพัสหารสามเณรภาคฤดูร้อนที่สำนักปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวหรือว่าจะไปใส่บาตรสามเณรที่ตลาด79หรือว่าตลาดปากช่องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตามเวลาที่กำหนดไว้ค่ะหรือว่าท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพอัฐบริขารสามเณรนะคะหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพในเรื่องของค่ายานพาหนะที่สามเณรจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมวัดสาขาตลอดจนพัฒหารหวานข้าวและน้ำปานะนะคะแล้วก็ไอติมค่ะปีนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะไอติมก็จำเป็นมากสำหรับเด็กๆซึ่งต้องบอกว่าสามเณรยังเด็กนะคะเพราะฉะนั้นการที่พิจารณาอาหารมื้อเดียวเหมือนพระคุณเจ้าก็อาจสามเณรบางองค์อาจจะไม่ชินนะคะเพราะว่าไม่เคยมาก่อนก็อาจจะรู้สึกโหยหิวได้แต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำปานะแล้วก็ไอติมเย็นๆก็สามารถอยู่ได้ค่ะแล้วก็สามารถทำได้เหมือนคนโตด้วยนะคะสำหรับสามเณรองค์เล็กๆนั่นนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญทีเดียวค่ะท่านสามารถร่วมบุญได้นะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาสามเณรนะคะซึ่งจะมีถึง40ทุนด้วยกันตลอดจนมอบรางวัลสามเณรดีเด่นค่ะซึ่งจะมีพิธีลาสิกขาในวันที่1พฤษภาคมนะคะหลังจากที่
กลับมาถึงวัดสังฆทานในวันที่30แล้วสามเณรก็จะอยู่ที่วัดสังฆทานอีกต่ออีกนะคะแล้วก็มีพิธีลาสิกขาในวันที่1พฤษภาคมค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตามนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะว่าสามเณรนั้นมีพระพี่เลี้ยงแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่จะดูแลตลอดนะคะแล้วก็ญาติธรรมที่อยู่อย่างเช่นนครราชสีมาหรือโคราชนะคะก็ได้ไปร่วมใส่บาตรสามเณรทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปเฝ้าลูกมากๆก็อาจจะทำให้สามเณรกังวลนะคะไม่มีจิตที่จะปฏิบัตินะคะเดี๋ยวก็ผ่านจะลาสิกขาเอานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระพี่เลี้ยงไปนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมในการบรรพชาสามเณรในวันนี้ค่ะเราเลยเพราะว่าคุณแม่เดี๋ยวประกาศไม่ได้นะหนูไม่รู้ที่ท่านได้ยินไหมเขาแล้วยังไง
ำไรก็ไม่มีดีคนอิจฉาเขาก็ไม่มีดีให้ร้ายไปสิเขาก็ไม่มีดีคนนินทาเขาก็ไม่มีดีลบไปได้ของเขาก็ไม่มีดีไม่มีดีไม่มีดีไม่มีด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 ีคนดีทำอะไรก็ดีพุ่งโตธรรมโมสังโฆเป็นของดีกายวาจาใจดีดีอะไรอะไรก็ดีทำดีอยู่ที่ทำดีดีจะรู้ตัวว่าทำอะไรดีดีทำชั่วจะไม่รู้ตัวว่าทำอะไรดีดีได้ดีได้ดีได้ดีไม่มีดีคนอิจฉาเขาก็ไม่มีดีให้ร้ายไปสิเขาก็ไม่มีดีคนนินทาเขาก็ไม่มีดีลบไปได้ของเขาก็ไม่มีดี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 พระพุทธเป็นของดีพระธรรมเป็นของดีพระสงฆ์เป็นของดีพุทโธเป็นของดีธรรมโมเป็นของดีสังโฆเป็นของดีไม่มีดีคนอิจฉาเขาก็ไม่มีดีให้ร้ายไปสิเขาก็ไม่มีดีคนนินทาเขาก็ไม่มีดีลบอย่างไรของเขาก็ไม่มีดี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 พระพุทธเป็นของดีพระธรรมเป็นของดีพระสงฆ์เป็นของดีพุทโธธรรมโมเป็นของดีพระพุทธเป็นของดีพระธรรมเป็นของดีพระสงฆ์เป็นของดีพุทธโธธรรมโมเป็นของดีพุทธโธเป็นของดีธรรมโมสังโฆ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 เป็นของดีสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตการบรรพชาเป็นสมณีของพวกเธอทั้งหลายจบสิ้นแค่นี้นะเป็นสมณีเรียบร้อยแล้วต่อไปก็พึงสมาทานศีลอีก10ข้อนะว่าตามนะปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีสาวาทาเวรมณีโอสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสุขัทสนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสุขัทสนาเวรมณีมาลาคันธะวิเลปนะทาลนะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีมาสิกขาปทานิสมาธิยามิยิมานิภาสสิกขาปทานิสมาธิยามิ
สามเณรเตรียมตัวกราบพระอุปัชฌาย์กราบเพียบพนมมือสามเณรเสียบเรียบร้อยแล้วนะญาติโยมทั้งหลายเตรียมตรวจน้ำรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาตังเอวะโตทินังเปตานังอุปกัปปติขิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสัจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังภาลังเตอัฏฐัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสเพหิยาติภิเทยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุฒิจยสวาสตวัสาจอายุจชีวสิทธิพวันตุเตพวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเตพวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเตพวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสธีภาวันตุเตสามเณรคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระอุปัชฌาย์ประคองอัญชลีสวยงามเตรียมตัวกราบกราบเป็นพระอุปัชฌาย์ของเรา
ิดนึงนะครับคุณผู้ปกครองก็ไปรอที่เดิมที่น้ำปานะนะครับจะให้เด็กกลับกลุ่มก่อนแล้วก็ใช้ออกมาพบผู้ปกครองที่ตรงลานน้ำปานะนะครับ